ขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวเอื้อยขอเปลี่ยนกลับมาที่ประเทศไทยเรื่องหลักๆเลยนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือนโยบายเงินดิจิตอลจากรัฐบาลในตอนนี้ก็มีทั้งคนที่คัดค้านแล้วก็เห็นด้วยนะคะประชาชนอย่างเราก็รอเงิน 10,000 กันอยู่นะวันนี้เอื้อยได้รับเกียรตินะคะจากท่านปอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีถ้าได้ไปดูเพจของท่านเนี่ยท่านก็เหมือนจะเปรียบเทียบเรื่องนี้แล้วก็ฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านมาด้วยวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการสดๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณปอดประสบหลายคนไปติดตามโพสต์ของคุณปอดประสบแล้วนะคะอยากจะให้คุณปอดประสบเรียกว่าพูดถึงนโยบายนี้ค่ะว่ามันควรจะเดินหน้าต่อหรือมันควรจะถอยท่ามกลางที่มีนักวิชาการบางส่วนออกมาคัดค้านนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่ในตอนนี้ค่ะคือขอบคุณนะฮะที่สนใจเรื่องนี้นี่ข้อหนึ่งนะครับข้อสองเนี่ยต้องขอออกตัวว่าผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะฮะค่ะเพียงแต่ว่าผมแก่แล้วนะฮะก็เข้าใจวิธีคิดนะครับข้อสามก็คือแก่แล้วนะฮะมองโลกในแง่ดีนะพอจะเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมีสามอย่างนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เอ่ยพูดว่าจะเลิกไหมก็คงไม่เลิกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของพรรคที่เราแจ้งกกต.ไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องต้องเดินหน้านะครับบนกระบวนการที่ทุกคนเข้าใจนะฮะแล้วก็เป็นผลประโยชน์โดยส่วนรวมนะครับนี่คำตอบคำถามแรกนะฮะว่าเลิกก็ไม่เลิกนะข้อสองฝังผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยนะเขาฟังแน่นะฟังทุกคนนะครับเพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศโดยเฉพาะนักวิชาการทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เป็นผู้ทรงความรู้นะครับทำไมหรือเราจะไม่ฟังแต่เราก็อยากให้ฟังเราบ้างเหมือนกันนะครับค่ะก็อยากให้ฟังเราบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะต่อเลยค่ะตอนนี้ฟังนะฮะนะเอาต่อเลยแล้วกันนะฮะคือผมขอทบทวนนะฮะว่าหลักการของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็รับมรดกมาตั้งแต่ไทยรักไทยจะมี2ข้อใหญ่ๆนะฮะก็คือลดน้ำที่รากนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับเอาลดน้ำที่รากก่อนนะฮะก็เราคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยหรือที่เรียกว่ารากหญ้านะหรือรากแก้วอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเราลดน้ำที่รากนะน้ำก็จะขึ้นไปที่ต้นใช่ไหมฮะไปที่กิ่งไปที่ใบก็ออกลูกออกดอกนะครับอย่างนี้มันถึงเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับข้อสองคือว่าลดรายจ่ายเนี่ยนะฮะเราก็ลดแล้วนะลดค่าไฟลดค่าน้ำมันคราวนี้มันถึงเวลาจะเพิ่มรายได้แล้วนะครับมันถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะแต่นี้โครงการนี้นะครับนี่อธิบายแบบผมนะฮะมันมีสิ่งควรจะคุยสักสี่ข้อข้อแรกนี่ต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การแจกเงินนะฮะอะไรกระเป๋าอะไรหรือไปเที่ยวอะไรยังไงไม่ใช่นะครับนี่เป็นการให้เงินนะฮะมอบเงินเพื่อไปให้มันหมุนเวียนให้เกิดการลงทุนขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนทุกระดับด้วยนะครับตั้งแต่ระดับรากหญ้าหรือลากตัวกระทั่งระดับผลิตดอกออกผลนะครับข้อสองคือว่าเราพยายามที่จะให้นะฮะที่ทำให้เกิดการลงทุนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไปชะงักอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดอันต่อไปก็คือว่าการให้หรือการกระตุ้นเนี่ยมันต้องแรงพอนะครับผมจะยกตัวอย่างชีวิตผมนะเมื่อเด็กมากๆนะครับก็ไปสอบลูกเสือโทนะครับวิชาจุดไฟนะฮะจุดไฟใส่ขอนไม้ผมก็บวชดีนะครับใช้ไม่ขีดอันเดียวนะจุดปุ๊บไม่ขีดดับไปแล้วนะไฟก็ไม่ติดนะขอนไม้สอบตกเลยนะฮะลูกเสือโทพออีกปีผมใช้ไม่ขีด5อันนะจุดชุบนะฮะติดเลยผมก็ได้ลูกเสือโทฉันใดฉันนั้นนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ให้มอบเงิน10,000 บาทนะครับให้กับทุกระดับชั้นนะครับก็คิดว่ามันแรงพอผมคิดว่ารัฐบาลนั้นมีตังค์นะผมว่าก็จะให้มากกว่านี้อีกโดยซ้ำไปมั้งนะฮะขนาดให้แค่นี้ยังถูกบทเลยนะตอนนี้เอาต่ออีกนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องปลาทูตัวเดียวนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะมีคนมาตั้ง1.8 ล้านอะไรเงี้ยนะน่าตกใจนะครับสมมติเราไม่ให้ตังค์อะไรเลยนะครับชาวประมงก็ไม่มีค่าน้ำมันเรือก็นอนอยู่บ้านปลาทูตัวเดียวก็ไม่ได้พอเราให้ตังค์ปุ๊บนะฮะชาวบ้านก็ออกเรือไปจับปลาทูก็บังเอิญได้ตัวเดียวนะกลับมานะครับเพราะให้ตังค่าน้ำมันไปนิดเดียวเนี่ยเอามาขายนะครับได้5 บาท
คนกลางก็ซื้อมา7บาทคนกลางเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ได้สตังค์นะครับไม่มีตังค์เลยถึงก็เอามาขาย5บาทก็ซื้อไม่ได้บาทก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีตังค์อ่ะเพราะยังไงชาวประมงก็ไม่ให้ฟรีตัวเราให้เงินไปก็ซื้อนะฮะ7บาทเห็นไหมเพิ่มมา2บาทแล้วมูลค่าที่ทำไงฮะพ่อค้าคนกลางเอาไปขายร้านนะฮะ10บาทอันนี้ของจริงนะ10บาทนะครับสมมติเราไม่ให้ไม่ช่วยร้านนะครับร้านก็ไม่ซื้อหรือไม่ก็ไปซื้อที่7บาทเราให้ไปร้านบอกซื้อนะครับ10บาทพอประสบนะฮะตุปัดตุเป๋ไปแถวนั้นนะครับไปซื้อเขาขายผมตัวละ10บาทนะนะตัวได้ขายผมตัวละ30บาทนะโอ้โหร้านกำไร3เท่าตัวเลยนะครับปรากฏว่าแถวทำนั่นมีตั้งหลายร้านนะครับทุกคนทำเหมือนกันหมดเพราะนั่นแทนที่ร้านเดียวนะครับกลายเป็นหลายร้านมันก็กลายเป็นหมู่บ้านนั้นเจริญขึ้นนะจะเห็นว่าเนี่ยนะเป็นการกระตุ้นขาขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกระดับตั้งแต่ชาวประมงพ่อค้าคนกลางเจ้าของร้านอาหารนะครับหรือตำบล นั้นชั้นใดชั้นนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นแบบเดียวกันยกตัวอย่างมานะแม่ค้าหน้าบ้านผมนะครับไม่มีอะไรขายเลยไม่มีตังค์เขาก็บอกเนี่ยได้หมื่นเดี๋ยวจะไปซื้อของนะมาใส่ให้เต็มเลยแล้วก็ขายนักเรียนถ้าขายนักเรียนใช่ไหมฮะนักเรียนก็ซื้อแม่ค้าก็มีตังค์ได้กำไรก็ไปซื้อมาใหม่ไอ้ร้านขายส่งก็ได้สตังค์อีกก็หมุนอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกเรื่องนึงก็ได้นะฮะที่ผมยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาสนใจครับว่าผมมาคุยอะไรเขาก็บอกเนี่ยได้มาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเบาะเพราะเบาะของเขาเนี่ยนะมันแข็งแล้วมันขาดลูกค้าก็เลยไม่นั่งเพราะว่านั่งแล้วเนี่ยขอโทษนะตับไอ้อะไรนะไอ้ตะปูหรือไอ้อะไรนะค่ะมันไปเกี่ยวกระโปรงเขาขาดอ่ะก็เลยที่เป็นที่โจทย์จันนะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันเนี้ยนะนั่งไม่ได้นะกระโปรงขาดแน่ๆแล้วเจ็บก้นด้วยเพราะมันไปแทงนี่ผมให้ตังค์พวกเขาไปเปลี่ยนอ่ะเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีตังค์ไปเปลี่ยนคนก็มานั่งใช่ไหมฮะมอเตอร์ไซค์ก็ทำต่อไปนะคนนั่งก็ได้นั่งไปทำงานหาเงินอีกชั้นใดชั้นนั้นเรื่องเงินหมื่นบาทนี่ก็เหมือนกันนะฮะเราให้หมดนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันมีระดับชีวิตไม่เหมือนกันนะมีวิธีชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะให้ปุ๊บนะฮะทั้งประเทศกระจายไปหมดนะครับเราก็เชื่อนะฮะนี่ผมได้ยินเพื่อนๆผมก็บอกนะผมก็เชื่อตามเขานะครับว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแรงพอนะครับแล้วก็จะหมุนเวียนตั้ง 4-5 รอบนะครับรัฐบาลก็ได้คืนทำไมจะไม่ได้คืนล่ะครับก็หนึ่งก็แวดซื้อขายแต่ละทีลองคิดแวดเขานะเราได้คืนมานะครับสมมุติจ่ายไป100แวด7บาทก็แสดงว่าจ่ายแค่93บาทนะนะอาจจะไปซื้อต่ออีกแวดไม่รู้กี่เท่านะฮะแล้วก็ทุกคนนะครับพอมีรายได้ระดับนึงก็ต้องเสียภาษีก็กลับที่รัฐบาลอีกเพราะนั้นที่รัฐบาลจะใช้เงินตั้ง500,000กว่าล้านเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วนะครับเผลอๆจะไม่ถึงครึ่งนะค่ะค่ะค่ะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่พวกผมเนี่ยนะเขาพยายามทำไม่ใช่ผมนะผมก็เห็นด้วยกับเขาอะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเขาทีนี้ผมขอบ่นนิดนะคนแก่ไม่ต้องบ่นนะ นะเป็นธรรมดาของคนแก่ค่ะคือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมว่าท่านก็พยายามทำดีนะฮะตามวิถีของท่านท่านกู้ท่านแจกไว้นะ 1.5 ล้านล้านนะครับ 1.5 นะฮะ 1.5 ล้าน 1.5 ล้านนะครับนี่พวกผมมา 500,000 น่ะทำไมบางท่านบ่นกันจังเลยนะครับแหมก็ให้โอกาสพวกผมทำหน่อยสินะฮะพวกผมก็มีสติปัญญานะครับส่วนพวกท่านถ้ารู้สึกก็อยากจะช่วยรัฐบาลนะฮะให้รัฐบาลเซฟเงินอะไรเนี่ยนะครับท่านไม่รับก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะฮะเหมือนผมนะในครอบครัวผมคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเรามีฐานะนะนะฮะเราเป็นกำลังใจสนับสนุนรัฐบาลแต่ว่าเราจะเสียสละไม่ใช่ไม่รับนะฮะเสียสละนะครับรัฐบาลจะได้เสียเงินน้อยๆเพราะนั้นท่านบ่นมาได้ยินแล้วครับท่านลองแสดงอีกนิดสิครับนะฮะเสียสละลูกเสือเสียสละได้ไหมนะฮะบ่นมากๆเดี๋ยวผมพังปิดหูไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยเอาอย่างนี้ค่ะคุณปอดประสบเอาอย่างนี้อยากจะให้เรียกว่าอธิบายว่าของเราเนี่ยต่างจากรัฐบาลเดิมยังไงเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าก็มีวาทกรรมขึ้นมาว่าเนี่ยกู้มาแจกเหมือนกันเราไม่ได้แจกเราให้คือเราให้เรามอบเราช่วยนะฮะเราสนับสนุนนะครับไม่ได้อะไรนะให้คนออกคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวนะครับผมนี่ยังเคยแอบนินทาสมัยก่อนนะว่าไปสนับสนุนให้คนไปเที่ยวก็มันจนอยู่แล้วนะครับไปให้ตังค์นะครับไปเที่ยว
ผมก็ต้องไปก่อนนี่นะค่ะเพราะว่าเที่ยวแล้วมันอดง่ายกิเลสนะฮะก็ต้องกินดีอยู่ดีพอเรากลับมานี่นี่เพิ่มนะแต่ผมก็มองว่ารัฐบาลที่แล้วท่านหวังดีนะค่ะนะครับแต่ก็ขอบ่นอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรืออะไรล่ะไอ้คนละครึ่งนะครับซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อนั่นที่มันไม่จำเป็นคราวนี้นะฮะเขาใช้บล็อกเชนนะครับในความหมายของบล็อกเชนคือว่าเขาจะจำกัดนะครับว่าซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้นะครับจะไปต้มยำตำแกงที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับไอ้โปรแกรมมันปฏิเสธเลยนะท่านนะค่ะมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรบ้างผมไม่รู้นะรายละเอียดมันเยอะเหลือเกินจำไม่ได้นะฮะค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าฟังอย่างนี้นะคะท่านปลอดประสบก็บอกว่าโอเคแหละข้อดีของ Digital Wallet เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็กระจายไปสู่นะคะชุมชนแล้วก็ประชาชนในทุกๆกลุ่มอาชีพเลยใช่ไหมคะใช่ครับทุกอาชีพเลยนะฮะทุกอายุด้วยนะฮะตั้งแต่18ปีขึ้นไปถูกไหมฮะค่ะค่ะ16ปีคนก็16ปี16เพราะว่าคนแก่ก็คิดอย่างคนเด็กก็คิดอย่างคิดไม่เหมือนกันอ่ะค่ะใช่ไหมฮะก็นำไปใช้แตกต่างกันนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็มีหลายๆภาคส่วนเองก็ติดตามข้อมูลตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงจุดหนึ่งจริงๆจุดที่โปรเจกต์ของ Digital Wallet ถูกพับไปอะค่ะสิ่งที่น่าเสียดายผมไม่มีหรอกครับพับไม่ได้หรอกแต่ว่าที่จริงก็เคยโดนพับมาแล้วนะสมัยผมอะนะฮะโครงการน้ำไงนะฮะโอ้โหทำซะดีนะฮะประมูลเรียบร้อยเหลือเงินเยอะแยะนะครับมีคนไม่มีอะไรจะทำไปฟ้องเสียเวลาไปปีนะฮะไปสู้กันในศาลปกครองสุดท้ายผมก็ถูกนะฮะพอจะเริ่มทำก็มาปฏิบัติซะอีกนะหรืออย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็ดีๆอยู่นะครับบอกว่าให้ไปทำลูกรังใช่ไหมฮะซะก่อนนะฮะไปทำอะไรลาดยาดงลาดยางนะฮะไม่ให้ทำซะอีกแล้วตอนนี้ก็เห็นลาดยางเย๋งๆก็ไม่เห็นพูดสักคำเลยนะฮะไม่รู้ยังอยู่เปล่าหรือตายไปแล้วคนพูดเนี่ยค่ะค่ะเอาเป็นว่าก็คิดว่าโปรเจกต์นี้ไม่น่าจะถูกพับใช่ไหมคะอย่าเลือกโกรธนะฮะห้ามเลือกโกรธห้ามเลือกโกรธนะฮะสัญญาณอาจจะติดขัดนะคะมันมีเหตุผลอะไรครับที่พวกผมเนี่ยจะไม่หวังดีนะฮะกับประชาชนต่อส่วนรวมไม่เห็นมีนะฮะยิ่งตอนนี้โอ้โหนะครับอะไรนะนี่พูดแบบตรงๆนะฮะก็มีพรรคที่เก่งกล้านะฮะเกิดขึ้นมาโอ้โหหัวแพ้จะตายไปอยากจะทำงานให้เกิดผลงานนะครับจะตายไปอยู่แล้วนะครับมารับรองว่าไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายตัวเองแน่นอนค่ะครับอันนี้ไม่ได้บอกชื่อพรรคนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะสุดท้ายเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะคิดว่ายังไงก็ไม่พับแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียที่คุณปลอดประสบได้อธิบายมานะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณปลอดประสบเรียกว่าฝากไปถึงคนที่ต่อต้านเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าดราม่าอยู่ถึงขั้นจะมีการใส่ชื่อล่ารายชื่อค่ะในการที่จะไม่มีนโยบายนี้ขึ้นมาคือผมรู้จักบุคคลเหล่านี้หลายคนนะครับเพราะผมจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะค่ะแล้วก็ผมไม่ได้จบอนุบาลนะผมจบปริญญาเอกนะครับขอโทษค่ะนะครับท่านเป็นความรู้ของท่านผมเชื่อเป็นประสบการณ์ของท่านผมก็เชื่อเป็นความหวังดีของพวกท่านผมก็เชื่อนะฮะแต่ท่านมองพวกผมในแง่ร้ายไปหน่อยนะครับกับข้อ2เนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะไม่ได้พูดแทนใครเลยทั้งสิ้นนะครับค่ะพูดในฐานะเราผมว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยที่มันขณะนี้มันค่อนข้างจะจมลึกนะฮะกู้ยากนะครับถ้าทำอะไรแบบ conventional นะฮะแบบง่ายๆธรรมดานะอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าโอกาสจะฟื้นจนกระทั่งสู้กับคนอื่นเขาเนี่ยฮะมันอาจจะทำไม่ได้นะนะครับอย่างเช่นที่เราพูดกันนะครับว่า GDP เนี่ยนะครับตามแผนเดิมเนี่ยก็ปีละ2นะในขณะที่รอบๆบ้านเราเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับเขาเอามากกว่านั้นที่ถ้าเราปีละ2สม่ำเสมอนะฮะเขาเรียกว่าถึงกระชังไม่ถึงกระชังเนี่ยวันหนึ่งนะฮะเราสู้เขาไม่ได้นะก็เรากลายก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังถูกไหมฮะเพราะนี่เป็นโลกของการแข่งขันการสู้เขาไม่ได้การล้าหลังการไปช้ากับเขาเนี่ยคือความพ่ายแพ้และการเสียหายนะครับเพราะนั้นพวกเราเองพวกผมเองก็คิดนะว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่เราก็รู้สึกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มนะครับที่จะต่อสู้แล้วเราก็เชื่อนะฮะว่าเราคิดถูกนะครับแล้วก็ในฐานะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราใช้เรื่องนี้หาเสียงนะครับแล้วเราก็ได้มาตั้ง141
ก็ถือว่ามากนะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีคนเชื่อเรานะฮะตั้ง10กว่าล้านคนนะครับผมว่าเชื่อเรา10กว่าล้านคนเนี่ยมันก็มากนะข้อ2เนี่ยผมทำเซอร์เวย์ของผมเองผมเองเนี่ยนะครับค่ะคนไม่เอาอ่ะ 0.06% นะครับย้ำอีกทีนะ 0.06% ไม่เอานะครับนอกนั้นเขาเอาหมดอ่ะแล้วไงฮะแล้วจะให้ผมทำไงนะฮะก็ถ้าพูดเล่นเองก็ทุนหัวจะให้ทำอย่างไรอ่ะนะฮะคน 99. อะไรล่ะ 94 เขาเอาอ่ะค่ะก็วันนี้ผ่านสตรีมยาสัญญาณอาจจะติดด้วยนะคะคุณปอดประสบงั้นวันนี้ขอบพระคุณอย่างมากค่ะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะนโยบายนี้ยังเดินหน้าต่อแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามเพจของคุณปลอดประสบกันต่อเดี๋ยวอาจจะต้องไปสำรวจเสียงชาวบ้านกันต่อนอกจากประทูไม่รู้อะไรจะตามมาเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะวันนี้รายการขอบพระคุณมากมากค่ะค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เวลาของเราอาจจะกระชับด้วยนะคุณก้อยคือที่เราต้องพูดถึงนโยบายนี้เพราะว่ามันเป็นนโยบายที่คนพูดถึงเยอะแล้วก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นปีหน้าแต่ตอนนี้มันมีเสียงเรียกว่าเสียงคัดค้านมาด้วยเสียงหนึ่งแต่ทีนี้วันนี้เราคุยกับคนที่เห็นด้วยเดี๋ยววันต่อไปเราอาจจะคุยกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพื่อมาฟังเหตุผลกันเราก็ถือว่าจะต้องฟังกันทั้งสองฝ่ายนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ